ครับท่านผู้ชมครับโตโยต้ารีโวข้างหลังเราเนี่ยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่อยากจะเข้าร่วมโครงการรถควันดำเพื่อสิ่งแวดล้อมกับทางชมรมลมช่างด้วยใจนะฮะเป็นนี่เป็นเจ้าของรถที่มาจากไหนฮะมาจากบางกะปิลาดพร้าวครับลาดพร้าวครับไม่ทราบข่าวยังไงว่าที่นี่เขามีโครงการแบบนี้ก็ดูในเพจนะครับใหญ่ยนต์จุนนิ่งนะครับก็ติดตามอาจารย์มาว่าจะหาโอกาสมาหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ว่างก็เลยเข้ามารถสภาพรถไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ว่ามันเป็นมีควันอ่ะคือเราอาจจะไม่เห็นนะว่าอยู่ที่ท้ายรถเนี่ยมันจะเกาะเป็นดำๆเลยต้องเอาผ้าไปเช็ดออกครับรอ Vivo ของ2.8 เนี่ยนะมีควันแล้วเหรอนี่เพิ่งปีไหนเนี่ยเพิ่งออกมาได้ปีกว่าๆนี่เหรอเปล่าครับเป็นรถทำใหม่เองรถผมซื้อต่ออ๋อซื้อมือ2มาแล้วมีความรู้สึกว่าขับมาไม่เห็นหรอกแต่มีความรู้สึกว่าขับไปสักพักเนี่ยคือมันต้องไปข้างหลังแล้วมันหลังคาบเป็นคาบขมเหลาก่อนขมเหลาดำเลยแล้วมือรูปนี่เห็นเลยว่ามันมีคาบอยู่ใช่ไหมก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีควันดำอยู่ใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เห็นกันเองเราขับอยู่ในรถใช่ครับใช่ไหมแล้วก็จะมีเหมือนกับมีเสียงข้างหลังก็จะเป็นพวกเพิงท้ายเหมือนหอนหอนยังไงอ๋อเพิงท้ายหอนด้วยหน่อยโอเคก็เลยอยากจะมาดูรักษาใช่ครับก็เลยมาหาอาจารย์มาปรึกษาอาจารย์ดูครับครับโอเคครับผมท่านผู้ชมฮะเดี๋ยว เราจะเข้าโครงการคันนี้นะครับด้วยชุดใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยเป็นรถใหม่ด้วยนะครับแล้วก็รถใหม่จริงๆไม่น่ามีควันดำนะฮะแต่ว่าดูเหมือนจะผ่านการแต่งมาหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูกันบ้านน้ำยาของใหญ่ยนต์จูนิ่งเนี่ยนะครับจะช่วยให้รถคันนี้มีควันลดบามลดลงไปไหมนะครับต้องขอไปด้วยโอเคครับผมเดี๋ยวสักครู่เราเจอกันฮะหนึ่งสองสามเดี๋ยวอันนี้เรื่องแรกเลยอาร์ตให้ครับไม่ได้ถ้าพูดกลัวจับเลยไม่มาด้วยใครผมไม่น่ารักมั้งตอนนี้ทีมงานกำลังทำการตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งนะครับหลังจากขับทดสอบภาคสนามมาเสร็จเรียบร้อยครับรถโตโยต้าคันนี้หลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยการขับขี่ภาคสนามก็ได้ทดสอบเสร็จเรียบร้อยเช่นกันนะครับครับเป็นไงฮะก็ออกตัวดีครับอาจารย์เหยียบมันก็จะเร่งแบบจากเดิมเร่งเร็วขึ้นแล้วก็ไอ้ปัญหาที่ว่าขับไปแล้วมีเสียงหอนข้างหลังก็เงียบครับเงียบหมดแล้วใช่ครับของเดิมจะหอนเวลาของเดิมไม่แค่วิ่งไปนิดนึงเนี่ยรู้ละเหมือนกับความรู้สึกเราคือมันยางหมดอายุตลอดเลยครับครับตอนนี้ก็ลองนี่วิ่งใช่ผมก็เลยคิดว่าเป็นที่ยางหมดอายุก็เลยเปลี่ยนยางพอยางก็ใช้มาสักพักนึงก็แหละเปลี่ยนยางก็ไม่หายครับก็พอดีมาเจอในเพจอาจารย์นี่แหละก็เลยผมคิดว่ายังไงก็ต้องเฟืองท้ายแล้วล่ะครับแต่พอหลังจากใส่น้ำยาที่อาจารย์ทำชุดใหญ่ให้ไปแล้วเนี่ยขับออกไปลองเมื่อกี้นี่เงียบครับอัตราเร่งก็แป๊บเดียว104แล้วควันดำหายควันดำไม่มีครับครับผมการเข้าเกียร์การเปลี่ยนเกียร์เป็นไงการเปลี่ยนเกียร์มันก็จะลื่นขึ้นอาจารย์มันก็จะพื้นพื้นไปตามลำดับของมันเลยครับผมทีนี้เป็นที่มาของการประหยัดน้ำมันอืมครับก็สงสัยที่ว่าทีแรกควันขาวใช่ไหมใช่ครับที่ว่าเห็นสตาร์ทตอนแรกแล้วมันเป็นควันขาวๆแล้วก็นึกว่าเป็นเพราะอะไรก็ดูอยู่อาจารย์เราเพื่อบ่าวาวเพื่อเข้าไปปิดรอยรั่วของตามมดข้าวบ่าวครับทีนี้น้ำยาเคลือบบ่าวาวมันเจาะความสีขาวมันทำงานครับทำงานก็จะเคลือบบ่าวาวให้สนิทขึ้นเลยสังเกตว่าเสียงเครื่องยนต์ในห้องจะเงียบขึ้นเงียบเงียบตั้งแต่หลังจากเติมตอนแรกแหละตอนแรกมันจะมีความแบบเหมือนกับดังดังหน่อยแต่พอเริ่มเติมเข้าไปปุ๊บมันเหมือนว่ามันเปิดปิดสวิตช์ไปเลยมันก็จะเงียบขึ้นใหม่อีกทีนึงครับครับทีนี้ก็เหลืออีกตัวนึงทดสอบดูว่าประหยัดน้ำมันหรือเปล่าครับอาจารย์ครับตอนนี้ทุกคันจะโทรกลับมาบอกประหยัดมันมากครับอาจารย์ต้องทดสอบด้วยตัวเองได้ครับอาจารย์ครับตอนเดินทางกลับบ้านอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้รุ่นเดียวกับเราบ้างครับใช้รถใช้ถนนก็ตอนนี้ก็เรื่องอุบัติเหตุนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ขับมาก็จะมีรถแฉลบลงข้างทางนู่นนี่มาครับก็เรื่องความเร็วก็เรื่องระมัดระวังเรื่องพวกเรื่องพวกนี้ครับแล้วก็อย่าลืมครับเดินทางที่ไหนก็อย่าลืมตรวจเช็ครถให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาตามมามันจะหมดเยอะกว่านั้น
ย่างนี้ผมก็ศึกษาจากอาจารย์ทางเพจดูมาเรื่อยๆก็วันนี้ก็ได้มาทำนะครับตั้งใจไว้มาสู่ด้วยตัวเองดีกว่าครับครับครับอาจารย์ขอให้เดินทางปลอดภัยครับอาจารย์ครับผมครับขอบคุณครับสติ๊กเกอร์หมดขอเดี๋ยวส่งตามไป